ายนะคะซึ่งวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูแบรนด์จิวเวลรี่น้ำหอมนะคะแล้วก็เป็นแบรนด์ที่น้องบุ๋มก็รู้จักดีเป็นเครื่องประดับนะคะใส่และสวยงามมากๆกรัตลอนดอนของคุณแพรแพรพันธ์ธรรมวัฒนาค่ะSleep Star กลัดลอนดอนเป็นอัญมณีที่มีจุดเด่นในเรื่องของแฟชั่นและความมีเสน่ห์อีกทั้งยังเป็นอัญมณีน้ำงามที่สาวๆทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ง่ายเพราะว่าอัญมณีของที่นี่มีราคาไม่แพงเลยแหละค่ะอย่างที่เห็นสวยหรูทั้งหมดเนี่ยค่ะราคาคือประมาณหลักพันถึงหลักหมื่นก็คือเราอยากจะเป็นตัวแทนของแบรนด์จิวเวลรี่รุ่นใหม่ที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่าแบบเราสามารถซื้อเพชรซื้ออะไรในราคาที่เราจับต้องได้ไม่ใช่แบบจะไปงานทีเราก็ต้องกังวลเรื่องชุดผมหน้าและเราจะหาเครื่องประดับอีกตายแล้วจะไปซื้อเครื่องประดับเซ็ตละ10ล้าน20ล้านแล้วใส่ไปงานเดียวคนก็จำได้แล้วเราก็เลยเป็นเสนอเป็นทางเลือกใหม่ของผู้หญิงที่รักการแต่งตัวและรักแฟชั่นพี่แพรเล่าว่าแรงบันดาลใจในการนำแบรนด์นี้เข้ามาเปิดที่ประเทศไทยเกิดจากการที่ตนเองหลงใหลและชื่นชอบในอัญมณีของแบรนด์นี้บวกกับอยากให้สาวไทยได้มีโอกาสใส่จิวเวลรี่ที่สวยและราคาเข้าถึงได้ง่ายจึงได้ไปซื้อแฟรนไชส์มาเปิดที่บ้านเราค่ะคือเริ่มจากที่ว่าแพรชอบเองก่อนก็คือแพรไปเรียนที่อังกฤษแล้วก็ไปเดินเล่นที่แฮร์รอดใช่ไหมคะแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถูกดึงดูดด้วยพวกเพชรพวกเนี้ยค่ะอยู่ดีมันเงาจังเลยแวววาวจังเลยเราก็เดินเข้าไปเราก็รู้สึกว่าแบบตอนนั้นเราชอบต้มหู3กระดับข้างละ3กระดับเราก็รู้สึกว่ามันต้องแพงแน่เลยก็เลยยังไม่ซื้อกลับบ้านอยู่ดีฟันถึงถ้าฟันถึงขนาดเนี้ยก็จะแปลว่าเลเวลความอยากได้ของแพรคืออีกเลเวลนึงแล้วแพรก็เลยกลับไปแล้วก็กลับไปถามราคาเขาพอเขาบอกราคามาปุ๊บเราก็แบบเอยูตกศูนย์ไป3ตัวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเขาก็บอกว่าไม่ใช่มันราคานี้แล้วก็เลยถามว่าแบบมันคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้เรียนรู้ว่ามันเป็นอัญมณีเกรดที่ดีที่สุดในตลาดแต่ว่ามันเป็นอัญมณีที่มนุษย์ผลิตขึ้นมาไม่ใช่อย่างเพชรที่เกิดจากธรรมชาติข้อแตกต่างคือแค่นี้เองแล้วเราก็เลยพอเราซื้อมาใส่ปุ๊บไปไหนมาไหนคนก็ชมอะไรก็ชมเราก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยมันเป็นออปชั่นที่ดีนะขนาดตัวแพรยังชอบแพรก็เลยคิดว่าน่าจะมีผู้หญิงหลายคนที่เป็นอย่างแพรน่าจะชอบด้วยส่วนจิวเวลรี่ของที่นี่ก็จะมีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบไฮโซเรียบรู้แบบสวยหวานหรือว่าตามเทรนด์แฟชั่นยุคใหม่ก็มีค่ะอย่างที่มีอยู่ตรงนี้ค่ะเราก็จะเป็น3คอลเลคชั่นใหม่เลยจะเป็นตัวจะมีคอลเลคชั่นล่าสุดจะมีเฮโรอีนมีไนทิงเกลแล้วก็มีมิลเลนเนียมความพิเศษก็คือจะเป็นวิธีการใส่ดีเทลแล้วก็อินสไปเรชันค่ะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยเวลาคนซื้อจิวเวลรี่อ่ะคนจะคิดว่าผู้หญิงอ่ะจะดูจากรูปทรงรูปหน้าของผู้หญิงก่อนแต่คอลเลคชันใหม่ของแพรจะดูจากไลฟ์สไตล์คือเราอ่ะไม่ได้เจาะจงว่าแบบเฮ้ยผู้หญิงที่แบบหน้ากลมอาจจะต้องใส่ต้มหูเม็ดกลมไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะดูจากไลฟ์สไตล์ว่าไลฟ์สไตล์อย่างคุณเหมาะจะใส่จิวเวลรี่แบบไหนอย่างของแพรก็จะมี3อันคอลเลคชันใหม่ก็คือไนทิงเกลไนทิงเกลจะเหมาะกับผู้หญิงที่แบบไลฟ์สไตล์หวานๆสาวสวยหวานอะไรเงี้ยค่ะคือไปไหนก็คือแบบรู้สึกว่าแต่งสาวหวานจะเป็นคนที่แต่งตัวไม่เยอะแต่จะชอบเครื่องประดับที่เรียบๆไม่กี่ชิ้นแล้วก็อยู่เราก็จะเน้นเป็นต้มหูอันใหญ่แล้วก็จะเป็นพวกกำไรสวยๆกับสร้อยคอสเต็ปเน้นค่ะเราก็จะรู้สึกว่าแบบโอเคสาวหวานจะต้องคำนึงถึงเขาว่าเขาอาจจะเป็นคนที่แบบทำนู่นทำนี่ทำกิจกรรมเยอะเพราะสาวหวานจะเป็นสาวที่เข้าครัวทำงานบ้านทำอะไรอย่างนี้หรือว่าจะไม่ใช่สาวที่แบบใช้แรงงานจะไม่ใช่สาวที่แบบทำอะไรดึกดื่นเราก็จะต้องอะแดปพวกแหวนพวกอะไรเงี้ยให้พวกเธอใส่แล้วก็ทำงานทำอะไรสะดวกสำหรับสาวๆคนไหนที่อยากจะมีอัญมณีสวยๆไว้ในครอบครองก็อย่าลืมมาจับจองที่ตลาดลอนดอนกันให้ได้เลยนะคะเห็นแล้ววิ่งวับเหลือเกินร้านก็สวยสวยดีไซน์สวยมากมีแบบมีโซ่พันกับนิ้วอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นใบไม้เป็นอะไรเต็มไปหมดเลยนะคะ